น้าด้านไร้ศักดิ์ศรีอย่างเธอถามจริงๆเธอไม่ละอายใจบ้างเลยเหรอถ้ามีศักดิ์ศรีแล้วต้องอยู่เหงาๆแบบคุณพี่เนี่ยออนของบ่ายดีกว่าถ้าออนมีวาสนามีสามีแบบคุณพี่ออนไม่ปล่อยให้หลุดมือหรอกค่ะถ้ายังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ารู้เขาแต่งงานกับฉันแล้วแหมคุณพี่คะอย่าซีเรียสไปหน่อยเลยค่ะอ่อนแค่หยอกเล่นนะคะใช่ไหมคะพี่รุ๊ดหยอกไม่บ่อยไม่ดีนะคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณหน้าไม่อายอยากได้สามีของชาวบ้านขอบคุณคุณพี่นะคะที่อุตส่าห์ให้อ่อนร่วมโต๊ะอาหารคุณพี่เนี่ยใจดีใจดีออนอินเธอเลิกแอปได้ละสนุกมากเหรอที่เล่นบทเมียน้อยยั่วประสาทเมียหลวงสนุกสิคะคุณพี่ก็ได้แอปเหมือนกันนะคะได้แอปเป็นเมียหลวงน่าสงสารทำเป็นเหมือนฉันไม่รู้สึกอะไรสนุกจะตายคุณพี่ไม่สนุกหรอคะไม่ฉันไม่อยากจะเสวนาคนอย่างเธอทำไมคะคนอย่างออมทำไมอยากได้ฉันบอกจริงเหรอหลบไปออนอินคุณพี่นี่ก็แสนรู้เหมือนกันนะคะตอนแรกออนคิดว่าคุณพี่จะซื่อซื่อกว่านี้เยอะเลยฉันก็ไม่ได้โง่แต่ฉันไม่อยากจะเอาตัวไปแลกกับผู้หญิงที่หน้าด้านไร้ศักดิ์ศรีอย่างเธอถามจริงๆเธอไม่ละอายใจบ้างเลยเหรอถ้ามีศักดิ์ศรีแล้วต้องอยู่เหงาๆแบบคุณพี่เนี่ยออนของบ่ายดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่เธอเถอะเพราะว่าความคิดของคนเราเนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันจำไว้ออนทำได้มากกว่าคุณพี่คิด